ลีหรือมันจะสำคัญมากกว่าหัวของเจ้ามันสำคัญกว่าหัวของข้าถ้าข้าอยากได้หัวของเจ้าแค่ขยับเบาๆมันก็หลุดแล้วแต่ว่าข้ามองไม่เห็นลีบอกสิว่ามันอยู่ไหนอยู่ที่ไหนพูดหาเจอแล้วชิวเหนื่อยชิวหาเจอแล้วชิวข้าเจอแม่นมข้าแล้วนางบอกว่าอยู่ที่เขาฟังซันน่าจะอยู่ทิศใต้มันนานมากเลยข้าก็จำไม่ค่อยได้บางทีนะอาจอยู่ทางตะวันออกเขาแค่รู้บ่อแสเนี่ยเราต้องหาพบแน หลุมศพของขงจื้ออยู่ที่เขาฝังซันห่างจากเมืองฟู่เซียนไปทางตะวันออก20ลี้เรื่องที่ขงจื้อไม่คิดไม่ฝันก็คือ2,000กว่าปีที่ผ่านมาเขาลูกนี้เนื่องจากเป็นหลุมศพของพ่อแม่เขาผู้คนจึงพากันปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีชื่อใหม่ว่าป่าเลี้ยงกงหรือว่าป่าฉีซึ่งแล้วเรื่องราวที่ขงจื้อตามหาหลุมศพพ่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่กตัญญูสืบต่อกันมาปลายยุคชุนชิวที่แคว้นหลูเกิดเรื่องใหญ่สองเรื่องแบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มครั้งที่หนึ่งจี้ซุนเมืองซุนแล้วก็ซูซุนแบ่งภาษีแล้วก็ทหารของแคว้นหลูเป็นสามส่วนแต่ละคนได้หนึ่งในสามครั้งที่สองคือแบ่งภาษีกับทหารของแคว้นหลูเป็นสี่ส่วนลีผิงจือขุนนางใหญ่แคว้นหลูเมืองซุนซูซุนได้คนละส่วน
ส่วนจี้ซุนได้สองสิ่งเมื่อเป็นแบบนี้จี้ซุนจึงรวบอำนาจแคว้นหลูไว้ในกำมือทั้งหมดแล้วปีนั้นแคว้นหลูทำศึกชนะแคว้นจีคนนำทัพก็คือจี้ซุนขอสื่อสารครับนี่เป็นรายงานท่านหงครับย่าย่าย่าท่านอำมาตย์ที่ยกทัพไปแคว้นจี้ตอนนี้ได้ชัยชนะยกทัพกลับมาแล้วครับดีดีมากหลูเจ้ากงประมุขแคว้นหลูข้าจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้เขาออกไปได้ครับเด็กๆเชิญท่านอ๋องบัญชาเตรียมงานเลี้ยงวางของสำคัญทั้งนั้นข้ารู้ไอ้นี่ระวังหน่อยสิระวังดีแล้วหล่นไปค่อยยกขาดใช่ไหมจ้าครับพี่ว่าเก่งกานะจ้าพี่ซุนพี่บังซุนเชิญมาดื่มมาเออนี่เป็นของที่ข้ายึดจากวังแคว้นจีขอให้พวกท่านรับเอาไว้ด้วยนะซูซุนซูอู่ขุนนางใหญ่แคว้นหลูเขากวางนี่มอบให้กับพี่ซูซุนขาท่านไม่ค่อยดีเอาไปดองเหล้าดื่มชะงักนะขอบคุณพี่มังซุนได้ยินว่าลูกท่านนะจะบรรลุนิติภาวะแล้วนี่นะถือว่าเป็นของขวัญที่ข้าให้พวกเขาก็แล้วกันขอบคุณพี่จี้ซุนหยุดหูเจ้าป๋อขุนนางแคว้นหลูแต่เท้าโฮ่ใช่ไหมครับมีธุระด่วนอะไรเหรอครับข้ามาเพื่อจะเชิญแต่เท้าจี้ซุนท่านองจัดงานเลี้ยงขึ้นที่ทองพระโรงกำลังรอเขาอยู่โอ้นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเจ้าไม่รู้เหรอไม่รู้ครับท่านรอเดี๋ยวนะข้าจะรีบไปเรียนใต้เท้าจี้ซุนบางทีท่านอาจจะลืมวางไว้ตรงนี้ดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆแต่เท้าจี้ซุนนี่พี่มงซุนดื่มให้กับคุณชายทั้งสองเฮ้ยดื่มดื่มต่อมีเรื่องอะไรทำลับๆหล่อๆข้าพูดมาข้ากลัวใต้เท้าลงโทษข้าเจ้าไม่รู้เหรอข้าเกลียดที่สุดคือตอนที่ข้ากำลังมีแขกแล้วก็มีคนมารบกวนข้าไร้สมองออกไปครับโอ้ยข้านะเกลียดคนแบบนี้ที่สุดเป็นแค่สุนัขแต่สายตากลับเหมือนจิ้งจอกท่านพลาดไปแล้วมั้งถ้าหากว่าเขาเป็นจิ้งจอกจริงๆท่านก็ไม่ควรเห็นเขาเป็นสุนัขอย่างนี้
ไม่ต้องห่วงถึงแม้เขาจะเป็นจิ้งจอกสำหรับข้าเขาก็เป็นแค่สุนัขเท่านั้นแต่เท้าโฮไม่ใช่ข้าไม่ให้เกียรติท่านนะท่านกลับไปเถอะหมายความว่าอย่างไรนี่ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติข้าแต่ว่าท่านอ๋องน่ะรอเขาอยู่เมื่อกี้ข้าเข้าไปแค่เห็นหน้าเขาก็ไล่ข้าออกมาแล้วยังไม่ได้รายงานเหรอแต่เท้าของเราแล้วก็ซุนซุนเมืองซุนคุยเรื่องลับกันอยู่อ๋อที่จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ไม่อยากให้ใครได้ยินนี่ไงข้าได้พูดมากแล้วปากไม่ดีจริงๆแต่เท้าโฮท่านคงไม่ไปฟ้องแต่เท้าข้าหรอกนะข้าไม่ฟ้องหรอกวางใจเจ้าก็แค่พูดความจริงเท่านั้นมันก็จริงอะนะคนอย่างข้าเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ชอบพูดแต่ความจริงแค่รู้สึกว่าไม่ควรให้ท่านรอนานถ้าอย่างนั้นรอให้พวกเขาคุยเสร็จแล้วข้าจะเข้าไปรายงานอีกครั้งไม่ต้องแล้วท่านอ๋องข้ากลับมาแล้วแต่เท้าจี้ซุนมาไม่ได้ครับรออะไรจี้ซุนซูซุนเมิงซุนพวกเขาสามคนกำลังดื่มเหล้ากันอยู่ครับท่านอ๋องมันจะมากไปแล้วชนะศึกมาก็มองข้ามท่านอ๋องหรือว่างานเลี้ยงที่นี่จะสำคัญสู่งานเลี้ยงที่บ้านเขาไม่ได้ท่านอ๋องชนะศึกมาก็อย่าคิดว่ามีความชอบล้นฟ้าเขาเป็นขุนนางต้องทำงานเพื่อแคว้นก็เพราะทำงานให้แคว้นเขาถึงตัดสินใจเองได้ทุกคนไม่ต้องใส่ใจหรอกเริ่มงานได้ขอไปหน่อยเชิญจ้ะผักไม่ผักยังเก็บมาเลยผักกาดขาวกล้วยเลี้ยงผักชียี่หร่านี่โอ้ยร้อนจริงร้อนจริงพี่ให้ด้วยนะไข่ต้มจ้ะไข่ต้มร้อนจ้ะแหมนี่เอาเป็นประตูอันนี้ของเจ้าโชคดีนะจ้ากินไข่ต้มแล้วขอโชคดีไข่ต้มจ้ะไข่ต้มร้อนจ้าจะลองชิมไหมจ้ายังร้อนๆอยู่เลยจ้าก่อนชิมก็เป่าซะก่อนนะนี่ป่าจะโจกมาแล้วจ้ะโจกร้อนๆจ้ากินโจกใส่ไข่เยี่ยวมาโจกไหมจ้าไข่เยี่ยวมาใส่โจกก็มีจ้าโจกร้อนๆจ้าเชิญครับเชิญโจกร้อนๆไหมครับโจกครับจานนึงไม่ใส่ขิงนะได้ครับรอสักครู่ครับWe'll be right back.
านี่เจ้าพวกเจ้าอยากกินข้าวหรือเปล่าอยากอยากกินข้าวมันนี่เลยมาถามอะไรแปลกๆแย่ๆขายแย่ทำไมเล่าอยากกินข้าวไหมมาทางนี้มานี่มาไม่ต้องแย่งกันนี่ใส่ซะเอออย่างนั้นอย่างนั้นของข้าด้วยของข้าด้วยตัวนึงเขาต้องแย่งกันนะใส่สองตัวด้วยแล้วจะได้กินข้าวเยอะมาทางนี้มาตัวเดียวเหรอใส่ใส่นี่นี่ทำไมไม่ใส่ใส่แล้วมีข้าวกินนะใส่แล้วข้าวใส่เหมือนข้านี่แหละรอออกนะเร็วข้าวเร็วใส่ให้หมดเลยเอ้าเร็วข้าวเร็วทำไมก็ใส่อย่าช้าช้านี่ไหมร้องสิร้องออกมาไม่ร้องไม่ได้เงินนะได้ตังค์มาแล้วต้องร้องสมบทบาเนี่ยเอ๊ะวันฟู่ไม่ได้นะครับวันฟู่ถ้าเก็บไว้กินเองเถอะครับข้าเลี้ยงตัวเองได้นะเจ้าจะหาเลี้ยงตัวเองยังไงข้าเห็นหมดแล้วล่ะไปเล่นดนตรีให้คนตายกินอิ่มท้องเหรอเอ้าข้ากินมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องเสแสร้งเอากินซะพรุ่งนี้นะมหาข้าข้าจะสอนเจ้าขับรถนี่สิถึงจะเป็นวิธีเลี้ยงตัวนะส่วนเรื่องเล่นดนตรีให้พวกคนตายเนี่ยไม่ต้องไปฝึกอีกแล้วล่ะเขาไม่ได้เล่นดนตรีให้คนตายหรอกนะครับดนตรีเนาะเป็นหนึ่งในหกศาสตร์จะเรียนขับรถแล้วก็เรียนดนตรีด้วยสิ่งที่ข้าต้องเรียนเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยครับโจเด็กบ้าทำไมฟังไปฟังมากลับมีเหตุผลล่ะคุณจื้อบอกว่าเขาเริ่มการเรียนเมื่ออายุ15แต่ไม่มีการบันทึกผลชัดเจนว่าเขาเรียนด้านไหนอาจารย์ของเขาเป็นใครเรารู้แต่ว่าเพราะฐานะทางบ้านยากจนเพื่อเลี้ยงชีพเขาเคยปอปีให้กับคนตายอยู่บ้านจี้ซุนทำงานเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าขับรถวันฟู่เป็นอาจารย์ที่สอนให้เขาขับรถเป็นไปได้ว่านี่ไม่ใช่ชื่อจริงของวันฟู่เพราะคำว่าวันฟู่นั้นมีความหมายว่าชายแก่ขับรถมองข้างหน้ามองข้างหน้าอย่ามองข้างล่างเอาดิYo!
ย่าย่าย่าเอาพ่อบ้านเชื่องล้อหลุดอีกโอ้โหสายเยอะจังเลยชีวิตมันเล่นอย่างนี้สิเด้อไข่ต้มจะไข่ต้มจือลูกวัยเด็กลองชิมหน่อยไหมแบบยางมาตูมสองฟองดิได้เลยโชคดีครับกินไข่ต้มร้านนี้โชคดีนะครับจะลองชิมหน่อยไหมครับนี่หอมดีนะครับนี่นี่เดี๋ยวลองดมเลยนี่นี่นี่รับรองได้หอมมันหวานหอมดีนะเอ้ยเจ้าหนูนี่ทำอะไรเนี่ยฮะเจ้าขโมยไข่ต้มข้าแล้วเนี่ยเหลือไม่ได้เช้านะนี่ปล่อยเจ้าเหรอคนตัวกันไม่ได้ขโมยนะเขาไม่ได้ขโมยหรือไงเนี่ยนี่คนอ่ะนี่อะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไข่ต้มข้ามีไหมนี่คือใบข้าเดี๋ยวนี้มามีอ่ะเห็นไหมเนี่ยเอาไปชัดๆใส่ร้ายกันชัดๆเลยหาว่าข้าใส่ร้ายเลยเนี่ยเอ้ยจะต้องขโมยไปแน่เลยไม่มีอะไรไม่ได้เด็กไข่แค่นี้รู้จักขโมยซะแล้วไม่ใช่เจ้าหรือจะเป็นใครเฮ้ยเผลอไม่ได้โอ้ยเหนื่อยขายไม่ดีตัวคนขโมยเจ้านี่เองเหรอโอ้ยหยุดนะนี่หยุดนะทำไมให้หยุดหยุดนะหยุดนะจะหนีไปไหนอ่ะท่านแม่กินสิเข้าไปคุยแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปทำงานกับเขาหาบน้ำเลี้ยงเป็ดที่บ้านเขาเลี้ยงเป็ดไว้ตั้งหลายตัวยังมีห่านแล้วก็หมูเฮ้ยข้ามีงานต้องทำตั้งเยอะท่านแม่ท่านกินสิเจ้าของบ้านที่ข้าทำงานให้ข้าสองลูกให้ท่านลูกหนึ่งแล้วข้าลูกหนึ่งไข่ต้มจ้าไข่ต้มจ้าขายแต่ไข่ต้มจ้าไข่ต้มสักใบไหมยังร้อนอยู่เลยนี่ดูสิไม่น้ำเกลือหอมด้วยขอไข่ต้มใบหนึ่งครับได้เลยเอาเดี๋ยวนี่เจ้าให้มาเกินเนี่ยเอาคืนไปเถอะเมื่อวานข้าซื้อไข่ต้มแล้วข้าเหลือเงินท่านไปนะครับจริงเหรอฮะจริงสิโอ้
ไปแล้วนี่ของข้านะของข้านี่ของข้านี่ของข้าของข้าของข้าแย่งข้าเอ้ยว่าก่อนไม่รู้อ่ะข้าก่อนฮะเฮ้ยนี่นะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนนี่อ้าวอย่าไปยุ่งกินพวกเราหยุดนะรอเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยหยุดนะอย่าพูดกับเจ้านะหยุดก่อนสิเจ้าหน่อยนะฟังข้าก่อนได้ไหมฟังก่อนสิเอากายนี่เจ้านะกายให้เจ้ารับไปสิเอาไปรับไปไม่ก็ไม่เอาเอาเอ้ยนี่เอาไปเลยนี่ทำไมทำแบบนี้นี่มันของแม่เจ้าจะรู้หรือเปล่าเนี่ยสนใจเจ้าแล้วนี่นี่เดี๋ยวก่อนฟังข้าก่อนสิไม่ต้องตามมาแม่ข้าตายแล้วแม่ข้านั่งตายแล้วจะถือไว้ก่อนนะต่อไปฉันก็นอนตรงนี้ข้างนอกข้างในจริงสิจะชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อจงโยจงโยก็ตั้งชื่อให้ใหม่เอาไหมล่ะจากไหนถึงไหนมีความหมายว่าลูกจะชื่อจือลูกก็แล้วกันได้ข้าชื่อจือลูกท่านเหรอข้าชื่อของชิวชื่อรองจงหนีข้าให้จะให้สิ่งนี้ข้าทำไมกันเอะมันเป็นของผู้หญิงนี่แถมเจ้ายังมีแค่ข้างเดียวด้วยก็ข้ามีแค่ข้างเดียวข้าเก็บมาได้อะจะเก็บไว้เองเธอแค่ข้างเดียวมันใช้อะไรไม่ได้หรอกข้าให้ข้ายังมีไอ้นี่เอาไปเป็นฟืนก็ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ได้วันนี้มันของดีนะนี่คือหนังสือนี่คือหนังสือที่เขียนอยู่บนนี้เป็นเรื่องราวสมัยก่อนท่านรู้หนังสือเหรอตอนข้าเป็นเด็กเนี่ยแม่หาคนมาสอนข้าที่บ้านข้ามีอยู่หลายเล่มด้วยกันข้ารู้แต่แรกแล้วว่าท่านชอบก็ให้หมดเลยฮะยังมีอีกเหรออยู่ตรงนี้อยู่นั่นไงนี่มันสูฟงอ
น่าเสียดายจริงๆเลยจือลูกจะไปเอาหนังสือพวกนี้มาจากไหนกันอ่ะมีครั้งนึงข้ากับแม่หาข้าวกินเข้าไปในบ้านหลังนึงคนที่อยู่ในบ้านถูกฆ่าตายหมดพวกของมีค่าก็ถูกปล้นไปหมดเลยเหลือก็แต่เศษไม้ไผ่ที่ไม่มีค่าพวกนี้นี่ต่างหากที่เป็นของมีค่าที่สุดนะฮะจือลูกข้าจะสอนหนังสือเจ้าจะเรียนไปทำไมถ้าเจ้ารู้หนังสือก็จะไม่ย่ำยีของดีๆพวกนี้อีกเสียงกิ่งไม้ฝูงนกร่ำร้องจากภูเขาลึกบนยอดไม้สูงชิวเอ้ยรีบมากินข้าวเร็วครับรู้แล้วครับพอถ้ากินก่อนเถอะครับเอาชิวอยากจะกินหนังสือแทนข้าวอยู่แล้วจะไปกินข้าวหรือยังไงกันเนี่ยกินครับเอาเลยแล้วเข้าเย็นหมดกันพอดีขอบคุณครับหนังสือมันดีนักหรือยังไงกันแปลกจริงๆจะถึงก็ลืมกินข้าวเลยทีเดียวเหรอนักราต่างกับม้าถ้าในตัวไม่รู้หนังสือแล้วก็จะเหมือนกับพวกมันที่ในท้องมีแต่หญ้าเอาชิวข้าน่ะไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวข้าก็เหมือนกับพวกมันในท้องน่ะมีแต่หญ้าเหรอฮะหวนฟู่ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะไม่ได้หมายถึงท่านน่ะข้าพูดถึงตัวเองถึงท่านจะไม่รู้หนังสือแต่ในตัวท่านมีความรู้ตั้งเยอะไม่มีทางเหมือนพวกมันแน่บังคับม้าขับรถไม่มีใครเทียบท่านได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นอาจารย์ข้าได้ยังไงกันน่ะพูดแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อยขอโทษครับหวันฟู่ท่านอย่าได้โกรธข้าเลยนะครับเอ้ยช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกรีบกินข้าวซะนักปราชญ์ควรจะพูดความจริงกินซะกินซะกินซะแววเสียงกิ่งไม้ฝูงนกร่ำร้องจากหุบเขาลึกบนยอดไม้สูงจากหุบเขาลึกบนยอดไม้สูงบนยอดไม้สูงน้องตำราถ้าเห็นเจ้าท่องหนังสือพวกม้าก็พยักหน้าตามม้ารู้ภาษาคนด้วยคนไร้ความรู้เพราะอาการป่วยปราดไร้ความรู้เพราะกลัวเหยียดหยามเพราะกลัวเหยียดหยามกลัวเหยียดหยามห้ามหัวเราะย่ออาจารย์ข้านะเขาเป็นอาจารย์เหรอเจ้าจือลูกมีมารยาทหน่อยสิข้าของชิวเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ไม่ทราบพวกเจ้าชื่อแซ่ว่าอะไรมาจากไหนกันพวกเขาก็เหมือนกับเจ้าทุกคนทำงานอยู่ที่บ้านจี้เขาเนี่ยทำงานกวาดพื้นส่วนเขาเจิงเตี่ยนทำกับข้าวข้าชื่อฉินจางดูแลโกดังเท่าที่ข้าดูแล้วเนี่ยงานที่พระเจ้าทำเทียบกับหวันฟู่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะอะไรอ่ะการขับรถน่ะเป็นความรู้ถือว่าเป็นหนึ่งใน6ศาสตร์พวกเจ้าเนี่ยรู้จัก6ศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้จักประเพณีดนตรียิงป้องกันหนังสือเลขคือ6ศาสตร์คือวิชาที่นักปราชญ์ต้องเรียนรู้ถ้าอยากเป็นนักปราชญ์ต้องเชี่ยวชาญหกศาสตร์นี้จิลูอ่ะดื่มซะหน่อย
ชิวข้ามาแล้วนั่ง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 เถอะพี่น้องกันนั่งคุยกันได้เขาจะมาบอกเจ้าว่ารถคันนั้นนะคะซ่อมเสร็จแล้วและตอนนี้มันเหมือนใหม่เลยพรุ่งนี้เจ้าขับมันไปได้นะแป๊บเดียวก็ซ่อมเสร็จแล้วอีกไม่นานพอเจ้าขับจะชำนาญทีนี้ก็จะมีอนาคตไม่แน่นะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นคนขับรถให้บ้านจี้ก็ได้ทีนี้เจ้าก็ไม่อดตายแล้วล่ะเจ้าจะได้เลิกทำเรื่องไร้สาระสักทีปราชญ์อยากความรู้ไม่ใช่อาหารหมายความว่าอย่างไรที่นักปราชญ์ต้องการคือความรู้ไม่ใช่พวกเสื้อผ้าอาหารหรอกยังไงเจ้าก็ต้องกินข้าวไม่กินข้าวแล้วจะอยู่ยังไงวันๆเอาแต่อ่านหนังสือแล้วจะมีข้าวกินเหรอนักปราชญ์สนใจความรู้ไม่ได้สนใจพวกอาหารนะทำไมครับพูดกับเจ้าไม่รู้เรื่องสักทีไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดสิเจ้าอาวุธทองเหลืองมี 6,000 ชิ้นทั้งหมดถูกนำไปเก็บที่โกดังเครื่องใช้ทองเหลือง220ชิ้นเครื่องประดับเงินทอง430ชิ้นยังมีเครื่องยก356ชิ้นนับพวกนี้ด้วยหรือเปล่าใต้เท้าขอข้าน้อยดูก่อนนะครับตรงนี้มีครับมีอยู่6ชิ้นนอกจาก6ชิ้นนี่แล้วที่เหมือนกันแล้วยังมีอีกไหมใต้เท้าหมายถึงเครื่องรางเหรอครับที่ข้าพูดนี่ไม่ใช่เครื่องรางแต่เป็นอย่างอื่นดูเหมือนจะมีแค่6ชิ้นนี้ครับไม่ใช่มีอีกชุดหนึ่งที่สีเข้มกว่านี้ตอนอยู่ในวังอ๋องจีนะเขายังจับมันอยู่เลยถ้างั้นคงอยู่ในโกดังบางทีข้าน้อยอาจจะลืมจดเอาไว้แต่ท้าวอย่าเพิ่งโกรธนะครับข้าน้อยจะไปหาดูครับขับรถม้าเนี่ยไม่เหมือนรถทั่วไปมี4จุดที่ต้องระวังกันหน่อยจับเดินเลี้ยวหยุดจับคือจับบังเหียนต้องเบาและไวเดินคือเดินหน้าต้องเร็วและนิ่งเลี้ยวคือการเลี้ยวต้องเร็วและนุ่มนวลหยุดก็คือหยุดรถต้องนิ่มและนิ่ง4อย่างต้องรวมเป็น1ถึงจะเป็นคนขับรถม้าชั้นยอดได้คนดูแลมาเปิดประตูชินจังชินจังชินจังพอได้แล้วรีบไปหาสิสิ่งที่หวันฟู่สอนมาข้าแค่รวบรวมมันเอาไว้น่ะพี่เชียวพูดมาแล้วเข้าใจง่ายพวกเรารีบออกไปฝึกกันเถอะเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องนึงนี่เป็นหลักการขับที่ข้าเรียนรู้มาเองก็คือเร็วแต่ไม่สุดทำไมพอเจ้าพูดแล้วถึงเข้าใจง่ายข้าน่ะรู้หมดแต่ข้าไม่รู้จะพูดยังไงดูท่าพวกบัณฑิตนี่ดูถูกไม่ได้ซะแล้วเอาละตั้งใจเรียนล่ะถ้าชมเกินไปแล้วพี่จางเจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยพ่อบ้านตามหาเจ้าอยู่นะรีบไปเร็วเข้าเร็วนี่แกหายหัวไปไหนอย่าโดนไล่ออกเลยไงฮะแต่ใต้เท้าพ่อผิดไปแล้วข้าจะรีบเปิดเดี๋ยวนี้นี่ก็นานแล้วผมจะหาไม่เจอหรอกใต้เท้าใต้เท้าไม่เกี่ยวกับพ่อบ้านครับเพราะข้าน้อยบกพร่องเองมาเปิดประตูช้าขอใต้เท้าอภัยให้ด้วยใต้เท้าเชิญดูได้ครับนี่เจ้าทำงานได้ไม่เร็วนี่เป็นหน้าที่ข้าน้อยนะครับท่านอ๋องให้คนมาเชิญข้าน้อยยังไม่ได้รายงานบอกไปว่าใต้เท้ากับใต้เท้าเมิ่งซุนนี่ว่าให้มาวันหลังนะครับข้าน้อยทำไปโดยพละการ
ควรจะเรียนใต้เท้าก่อนข้าน้อยสมควรตายแต่ทำให้อภัยข้าน้อยด้วยบอกซิว่าเจ้าชื่ออะไรข้าน้อยชื่อหยางหูครับเทียมระฟ้าดุดนักปราดเหนือใครปกคุมแผ่นดินไว้ให้ปลอดภัยคลายทุกร้อนให้กลับร่มเย็นบ้านเมืองเมื่อถึงคราวลำเข็นท่านมองเห็นทุกอย่างช่วยบอกทางเดินหาก้าวไปมิเคยยอมทิ้งห่างมีปัญหามาครั้งใดแม้อยู่แสนไกลใจนั้นเป็นห่วงเพียงได้เห็นคนทั้งปวงนั้นอยู่ร่วมกันใจยิ่งนั้นร้อนตั้งใจในชีวิตนี้ขอมอบชาติพลีถึงแม้ต้องสิ้นสุดไปจากโลกนี้ไม่เสียดาย